สำหรับภาพยนตร์ฉลาดเกมโกงคำว่าเกมไม่ได้หมายถึงแค่ภารกิจโกงสอบที่ต้องทำให้สำเร็จแต่ยังหมายถึงความท้าทายที่ทีมงานต้องเจอกับการถ่ายทำซีนใหญ่ที่ผู้กำกับขอเล่นท่ายากและเราอยากชวนคุณมาเลือกช้อยส์กับเกมคำถามนี้ดูคุณคิดว่าซีนไหนต่อไปนี้จะทำให้คุณเร้าใจในเกมโกงมากที่สุดก็ฉากตามติดชีวิตเด็กโกงซึ่งเป็นฉากที่ถ่ายทำในสถานีรถไฟของออสเตรเลียที่เปิดให้บริการตามปกติทำให้นักแสดงและทีมงานกดดันกันทั่วหน้าเจ้าที่เขาจะแบบสตริกมากก็มีเน็ตแล้วได้รับแรงกดดันตรงนั้นมาเราก็ไปพุชนักแสดงมันเล่นได้แค่เทคเดียวคือถ้ามาเทคนั้นไม่ผ่านเราต้องกลับมาถ่ายใหม่ทั้งหมดและเป็นเพราะเราคนเดียววันนี้เครียดมากจริงๆตอนนั้นคือไปไม่เป็นเลยนะขอฉากมหากาพย์สนามสอบการถ่ายทำฉากสอบมหาโหดที่เยอะในทุกสิ่งทั้งอุปกรณ์เอ็กซ์ตร้าและจำนวนช็อตที่ถ่ายแอคชั่นตามมาเราต้องทำให้กิจกรรมที่มันดูน่าเบื่อที่สุดในโลกอ่ะดูลุ้นดูตื่นเต้นเทียบเท่ากับหนังแอคชั่นซีนนั้นเป็นซีนที่มันมากมันมากจริงๆมองอาจารย์ด้วยมองอาจารย์ด้วยอาจารย์ถึงแล้วอาจารย์ถึงแล้วอาจารย์มาแล้วอาจารย์มาแล้วสนุกครับผมเนี่ยซีนเดียวยังไม่เสร็จเลยฉากรวมพลวินมอเตอร์ไซค์ที่ทีมงานต้องดีลกับมอเตอร์ไซค์รับจ้างร่วม100คันเพื่อให้ได้ภาพแก๊งโกงสอบสุดยิ่งใหญ่แบบไทยสไตล์มอเตอร์ไซค์ในเรื่องเนี่ยเป็นมอเตอร์ไซค์รับจ้างจริงๆก็คือเราก็ติดต่อให้เขามาเล่นจริงแล้วปรากฏว่าเล่นดีมากบีบนิดเดียวแล้วเขาสามารถให้เราได้เลยมันเกิดขึ้นได้อย่างเพอร์เฟกต์เป็นความอลังการดูยิ่งใหญ่อะถึงแม้จะเป็นแค่วินมอเตอร์ไซค์แต่เราก็รู้สึกว่ามันยิ่งใหญ่มากงอฉากสตีฟพัทซึ่งเป็นฉากที่เจมส์สวมวิญญาณสตีฟจ็อบแสดงแบบวันแมนโชว์เล่นสดต่อหน้าเอ็กซ์ตร้าหลายสิบชีวิตสตีฟพัทมาโกงเขาตอบคือเคยใฝ่ฝันว่าอยากจะเล่นบทที่มันได้แบบพูดอยู่บนเวทีพี่เจมส์เขาสนุกของเขาแล้วเขาจะเป็นแบบออฟเฟอร์การแสดงนู่นนี่นั่นมาพี่ว่าก็เป็นความท้าทายในการทำงานผมเชื่อว่าทุกคนในที่นี้ต้องการคะแนนเอสติกสำหรับอนาคตดีๆแล้วเราจะมาร่วมเป็นหนึ่งเป็นที่หนึ่งทางด้านการศึกษาเราต้องเป็นคนเลือกมหาลัยไม่ใช่มหาลัยเป็นคนเลือกเราซีนไหนจะทำให้คุณเร้าใจที่สุดคำเฉลยรอคุณอยู่ในหนังฉลาดเกมโกงแล้วไปหาคำตอบด้วยตัวคุณเอง3 พฤษภาคมนี้2 ทุ่มเป็นต้นไปในโรงภาพยนตร์